ในที่สุดฟ้าประทานมาให้แตนนาเผยข่าวดีแตงโมรู้นางต้องกรี๊ดดีใจมากในที่สุดฟ้าประทานมาให้แตนนาเพื่อนสนิทแตงโมโพสต์คลิปวิดีโอเผยข่าวดีท่าแตงโมรู้นางต้องกรี๊ดดีใจมากถ้าใครเป็นแฟนคลับที่ติดตามอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดาครั้งยังมีชีวิตอยู่จะทราบดีว่าแตงโมได้เคยเลี้ยงน้องแมวและรักน้องแมวทั้ง4ตัวมีวิกเตอร์บวยบ๊อบและแบมบี้มากซึ่งหลังจากที่แตงโมจากไปด้านเพื่อนสนิทอย่างแอนนาและเพื่อนๆในกลุ่มได้รับหน้าที่การดูแลสัตว์เลี้ยงของแตงโมต่อเป็นอย่างดีที่สุดล่าสุดแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมเผยข่าวดีที่แตงโมรู้นางต้องกรี๊ดเพราะแบมบี้น้องแมวของแตงโมที่เธอรักมากได้ตั้งท้องแล้วแถมก่อนหน้านี้แตงโมอยากให้บ๊อบกับแบมแมวทั้ง2ตัวของเธอมีลูกด้วยกันซึ่งตอนนี้เป็นจริงแล้วโดยแอนนาโพสต์คลิปวิดีโออัลตราซาวลูกของแบมบี้น้องแมวของแตงโมพร้อมข้อความว่าเฉลยแล้วแบมบี้ท้องหรือไม่โมรู้นางต้องกรี๊ดโมยากให้บ๊อบกับแบมมีลูกกันมานานแล้วในที่สุดฟ้าประทานมาให้ถ้าโมรู้ได้นางต้องดีใจมากขอบคุณ Facebook แอนนาขอพรท้าวเวสสุวรรณธัญญาทำงานหนักหาเงินโปะหนี้จู่ๆเป๊กโอน8หลักเคลียร์ระดับตัวแม่ยังต้องขอพรช่วยหมดหนี้ขอพรท้าวเวสสุวรรณธัญญาทำงานหนักหาเงินโปะหนี้จู่ๆเป๊กโอน8หลักเคลียร์ธัญญาธัญญาเรศมาเปิดใจในรายการแฉว่าไปสวดไหว้ท้าวเวสสุวรรณมดดำคชภานำสวดไปขอให้โปบ้านนี้ให้หมดเพราะว่าเหนื่อยอยู่ดีๆเป็กสามีโอนให้เอง8หลักใช่เอกที่มาร่วมรายการด้วยเมาเมียยืนหนึ่งว่าก่อนสามีให้เงินนางรับทุกงานนะถามทำไมเธอต้องทำโปบ้านจะแต่ตอนนี้บอกไม่ต้องแล้วจะธัญญาเล่าว่าบ้านที่เป็นสตูดิโอบ้านแรกที่เราเอาเงินตัวเองไปสร้างเหมือนสร้างไปสร้างมามันก็บานกลายเป็นหนี้ตรงนั้นให้กองถ่ายมาถ่ายละครกองถ่ายก็ไม่ค่อยมาถามว่าเดือนหนึ่งไปกี่กองธัญญาบอกว่าก็1 2 3ตอนโควิดก็ไม่มีเลยก็ทำงานใช้หนี้ไปก็ไปขอกับมดดำอยากจะโปะบ้านหลังนี้ให้หมดเหนื่อยสวดเสร็จสามีก็โอนมาเลยธัญญากล่าวว่าใช่เขาให้เหตุผลว่าอะไรก็เห็นทำงานเหนื่อยอะไรอย่างนี้เหมือนคนที่อวดเนื้อเราก็ตายแล้วบอกมดดำเกิดอะไรขึ้นมดดำตอบว่าเกิดอะไรอปกติพี่ก็ปล้นพี่เป็กอยู่แล้วไม่ใช่เหรอธัญญาเถียงทันทีว่าไม่ได้ปล้นไม่มีเหตุการณ์วาระใดๆถามว่าโปะหมดเคลียร์นี่หมดเลยตอนนี้ก็โล่งธัญญาตอบว่าใช่ปล้นสี่พันแซวแต่มีก็ยังวิ่งงานเหมือนขาดรายได้เหมือนเดิมนะยังมีหนี้ส่วนอื่นด้วยอยู่เฉยๆก็เบื่อไงเปิดภาพบรรยากาศงานวิวาห์โตไบรท์สุดอบอุ่นนาทีบ่าวสาวสวมแหวนเปิดภาพบรรยากาศงานวิวาห์โตไบรท์สุดอบอุ่นนาทีบ่าวสาวสวมแหวนท่ามกลางพยานรักภายในงานผู้ใหญ่ในวงการเพื่อนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีหลังนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์คุกเข่าขอผู้ประกาศข่าวสาวไบรท์พิชญทัณฑ์จันทูแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้และมีพิธีมั่นภายในครอบครัวต่อหน้าคุณแม่ของไบรท์ซึ่งนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นภาพวันสำคัญของครอบครัววันที่7พฤษภาคม65มีการเผยภาพชุดแต่งงานเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ที่เตรียมจะเข้าพิธีวิวาห์กันที่โบสถ์อันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองกรุงคริสตจักรวัฒนาเขตวัฒนาในช่วงบ่ายโดยพิธีจะเริ่มขึ้น14 นาฬิกา
ท่ามกลางญาติผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงและเพื่อนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีซึ่งแขกไม่เกิน100คนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ล่าสุดสรยุทธ สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังโพสต์ภาพการ์ดงานแต่งงานของโต๋ไบรท์งานนี้ทั้งคู่มาในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ดูแล้วหล่อสวยเช่นเดียวกับผู้บริหารหนุ่มแก้วชยันต์จันทวงศ์สาธรหรือแก้วเวิร์คพอยต์โพสต์ภาพบรรยากาศในงานด้วยเช่นกันและเขียนข้อความว่ายินดีด้วยน้องโตน้องไบรท์ขอบคุณที่มาสรายุทธ9111และขอขีดล่างเวิร์คพอยต์สีกาต้องเตรียมคืนเงินกาโตะทำบุญที่วัดวอนเข้าใจช่วงเกิดเหตุรักกันขอไปรักษาอาการป่วยปิดรับข่าวสารสีกาต้องเตรียมคืนเงินบางส่วนที่ได้จากอดีตพระกาโตะโดยนำไปทำบุญที่วัดขอยอมรับผิดทุกอย่างวอนสังคมเข้าใจช่วงเกิดเหตุรักกันจากกรณีสีกาตองหรือเวตองออกมาแชร์สัมพันธ์ลึกซึ้งกับอดีตพระกาโตะทั้งแชร์แชทนัดแนะมีสัมพันธ์ที่สันเขื่อนกระทูลคลิปแชร์สัมพันธ์ลึกซึ้งกัน2ครั้งก่อนอดีตพระกาโตะจะสึกออกมายอมรับมีสัมพันธ์กันทำผิดจริงโดยเงินที่จ่ายให้กับสีกาตอง 300,000 บาทก็เป็นเงินของวัดแต่ได้นำมาคืนวัดแล้วนั้นล่าสุดสีกาตองออกมาเผยว่าจะคืนเงินที่อดีตพระกาโตะให้จำนวน300,000 บาทหรือไม่ว่าจะยอมคืนเงินให้บางส่วนโดยจะนำไปทำบุญคืนที่วัดแต่ไม่สามารถบอกจำนวนได้ว่าจะคืนเท่าไหร่เพราะต้องแบ่งไว้รักษาตัวด้วยซึ่งตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปจะงดให้สัมภาษณ์และปิดการรับข่าวสารจะเข้าสู่การรักษาอาการไบโพล่ากับคุณหมออย่างจริงจังโดยมีคุณแม่คอยดูแลส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าสีกาตองอาจจะรู้เห็นการที่อดีตพระกาโตะนำเงินของวัดมาให้ซึ่งอาจจะถูกดำเนินคดีด้วยเจ้าตัวยืนยันไม่เคยรู้มาก่อนว่าอดีตพระกาโตะจะนำเงินจากวัดมาให้เพราะตอนนั้นอดีตพระกาโตะบอกว่าจะให้พ่อเลี้ยงนำที่ดินไปจำนองขอเวลาให้รอหน่อยแล้วพ่อเลี้ยงก็นัดมารับเงินตามที่ตกลงไว้ยืนยันว่าไม่เคยรู้ว่าเงินที่ได้มาคือเงินของวัดที่ญาติโยมนำมาทำบุญส่วนกรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอดีตพระกาโตะ2ครั้งโดยไม่ละอายต่อบาปและคำนึงถึงศีลธรรมสีกาตองชี้แจงว่าประเด็นนี้ไม่อยากพูดถึงแล้วและขอยอมรับผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอให้สังคมเข้าใจเป็นอารมณ์ของคนรักกันขอบคุณที่มาช่อง3